สวัสดีครับกลับมากับ Step Up ใน Ramenger Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อ้ําก็จะพาไปดูเป็นคลิปที่แบบปล่อยมาแบบตกใจมากแล้วก็อ่ะดูก็ได้คือยังไงก็ต้องดูอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรีฟิล์ม4นั่นเองแล้วครั้งนี้พิเศษมากๆจริงๆแล้วก็เลยอยากจะดูว่าพัฒนาการของน้องลิซ่าของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับโคโรกราฟใหม่ของเธอแล้วก็เป็นแดนซ์วิดีโอตัวใหม่นั่นเองเนาะก่อนที่จะไปดูนะฮะเหมือนเดิมครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้ําด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าข้างในนั้นอะในลิลี่ฟิล์ม4เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโย พูดเบิ้งนั่งดีมากเฮ้ยอู้ฮู้เฮ้ยอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีอ่ะฮู้ฮู้ฮู้เอ้ยคูลมากโอ้โหคูลจริงดีคืออาจจะไม่ได้ว้าวไม่ได้กรี๊ดแบบอู้ว้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือน้องเต้นแล้วมันโดนแอคเซนต์หมดเลยเราชอบที่ควอลิตี้น้องมันได้มันเท่ากับแดนเซอร์แบบโปรเฟชชั่นอลแดนเซอร์เลยคือเป็นความภูมิใจอย่างนึงของประเทศไทยจริงๆที่มีลิซ่าเป็นไอคอนของวงการเคป๊อปเยี่ยมมากคือจากที่อ้ําดูแบบรวมๆแล้วใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเป็นแนวฮิปฮอปเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบดเท่าไม่ได้แบดเท่าลิลี่ฟิล์มตัวที่2ที่เป็น Craving ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเพลงว่ะ เพลงของ Chris Brown City Girls เพลง City Girls ของ Chris Brown เนาะก็ด้วยฉากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันส่งให้มันคูลอยู่แล้วเหมือน attitude โดยรวมของคลิปเนี้ยมันมีความคูลอะแล้วคือเอาแดนเซอร์มาอยู่ในนี้ด้วยแล้วเป็นแดนซ์วิดีโอแบบที่สวยงามสีสื่ออะไรก็คือลงตัวแล้วก็คูลมากเท่มากสิ่งหนึ่งที่อ้ําชอบในโคโรกราฟของเชอร์คือกรูฟเขาคือเขาใช้กรูฟกับเพลงได้แบบสวยงามอ่ะมันลื่นไหลไปกับเพลงแล้วมันออกมาสวยแล้วคือลิซ่าคือคิวแบบคิวกรูฟนั้นอ่ะและมีเอ็กซิคิวชั่นที่ดีเป็นเอ็กซิคิวชั่นที่แบบว่าออกมาไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ลงตัวมากจ้ะแล้วก็คือแบบพวกอินเสิร์ตที่ใส่พวกมองกล้องมองอะไรก็คือแบบนางได้อยู่แล้วอะด้วยความที่นางทำงานกับกล้องกับอะไรเยอะแยะมากมายนางก็เลยแบบรู้มุมตัวเองแล้วก็คือแบบได้สวยมากจริงๆมาพูดถึงสไตล์ดีกว่านะฮะสไตล์เนี่ยไม่ใช่อะไรที่มองยากเลยก็คือเป็นฮิปฮอปที่ก็ใช้ไอโซเลชันเยอะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งยากอย่างหนึ่งคือในโครงการเนี้ยคือมันเล่นกับวิลิกส์
เล่นกับเนื้อเพลงเล่นกับบีทมีทั้งเสียงเบสเสียงวีลิกต่างๆที่แบบเล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 นางก็จะไปแบบตามเสียงนั้นๆแล้วคือนางเต้นเท่าเชอได้อะคือเก่งมากนะเก่งมากที่แบบเต้นได้เท่าโคโรกราฟแล้วคือไม่หายไปอ่ะแล้วคือแบบพวกไดนามิกที่น้องเต้นอ่ะมันได้เลยมันแบบมีความหนักเบามันมีความเข้มความอ่อนมันมีฟาสต์โลว์ในนั้นมันหนูเก่งมากลูกดีอ่ะดีเลยเรามาพูดถึงโคโรกราฟแล้วก็แดนเซอร์กันนะฮะผมโคโรกราฟก็เป็นใครไปไม่ได้นะฮะจะไม่มีใครอื่นแล้วเพราะนางก็มาเต้นนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือเชอร์นั่นเองเชอร์5นั่นเองที่ทำลิลิฟิล์มมาทุกอันแต่ว่าในตัวลิลิฟิล์ม4เนี่ยมันค่อนข้างต่างจากแบบอื่นคือจะเป็นฮิปฮอปเหมือนลิลิฟิล์ม2ก็เป็นฮิปฮอปเหมือนกันแต่ว่าคือมันถ่ายทอดในอีกแบบนึงในรูปแบบที่มันไม่ได้แบบดูดิบๆอ่ะอันนี้มันจะดูแบบมีความคูลกว่าเนาะคือเราชอบโคโรกราฟของเชอร์อยู่แล้วเน้นไม่ทางแบบเป็นฮิปฮอปที่ไม่ได้มีแต่เบสิกอย่างเดียวมันใช้แบบไอโซเลชันเยอะแล้วก็ใช้แบบการถ่ายน้ำหนักเยอะคือไม่ได้เต้นแล้วอยู่แค่นี้ซึ่งทำให้มันมีมิติมีความซับซ้อนแล้วก็ยากนะด้วยการใช้แบบไดนามิกของตัวเพลงเองด้วยการเข้าใจกล้ามเนื้อด้วยการเข้าใจแบบวิธีการ move เป็นท่านี้ใช้ท่านี้ใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ในการแบบเคลื่อนไหวอ่ะมันค่อนข้างเข้าใจยากถึงมันจะเป็นเพลงช้าก็ตามแต่ว่าเขาไม่ได้เต้นตาม1 2 3 4เขาเต้นตามแบบบีทที่ได้ยินแล้วก็เสียงร้องในนั้นซึ่งเชอร์นะครับก็ได้หยิบยก2แดนเซอร์นั่นเองเดี๋ยวพูดทีละคนเนาะอ่ะคนแรกนะฮะเยวอนคิมซึ่งเยวอนคิมเนี่ยมาจากทีมที่อ้ําชอบมากของเกาหลีเป็นทีมในดวงใจ1ทีมเลยก็คือทีม Just Jer นั่นเองที่ได้แชมป์ Body Lock ที่อเมริกามาในปี2016นะครับผมซึ่ง Just Jer เนี่ยจะมีกรุ๊ปส่วนตัวเวลาเขาเต้นแล้วมันจะดูออกเลยว่าแบบมาจากที่นี่มาจาก Just Jer ซึ่งเยวอนคิมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Just Jerk นั่นเองนะครับผมแล้วก็สอนที่ Just Jerk Dance Studio ที่อ้ําเคยไปเต้นที่เกาหลีนะฮะแต่ว่าไม่ได้เต้นกับเขาถ้าไปครั้งหน้าเนี่ยอาจจะลองส่วนคนที่2นะครับก็มาจากทีม Just Jerk เช่นเดียวกันนั่นเองก็คือวัตตานั่นเองซึ่งวัตตาเนี่ยก็สอนแล้วก็เป็นแดนเซอร์อยู่ที่ Just Jerk Dance Studio เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งสตูดิโอของ Just Jerk เองเนี่ยเชอร์ก็ได้มีโอกาสไปสอนเช่นกันนะฮะอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าไปร่วม งานกันยังไงนะฮะก็ได้2คนนี้มาเป็นแดนเซอร์ในลิลิฟิล์ม4นั่นเองเอาเป็นว่ามีความสามารถทั้งหมดดีควอลิตี้ได้อ่ะต่อมาเราก็จะพูดถึงเรื่องเพลงกันนะครับผมเพลงที่ใช้เนี่ยคือเป็นสไตล์ Rhythm and Blues หรือ R&B นั่นเองซึ่งใช้ในลิลิฟิล์ม2ด้วยนั่นก็คือเพลง Mushroom Chocolate เนาะซึ่งไอตัว Rhythm and Blues เนี่ยมันเกิดในปี1940โดยชาวแอฟริกันอเมริกันนะฮะหรือว่าคนผิวสีนั่นเองเป็นคนสร้างดนตรีนี้ขึ้นมาในช่วงแรกๆเนี่ย Rhythm and Blues เนี่ยคือมันถูกพัฒนามาจากเพลง Gospelแล้วก็เพลงโซนั่นเองมันก็จะมีกลิ่นอายของความแบบว่าละมุนอันนี้ในความรู้สึกนะในความคิดเห็นส่วนตัวมันจะรู้สึกแบบละมุนแล้วก็คือไพเราะอยู่แล้ว Rhythm and Blues ก็ได้เอามาใช้หยิบยกมาใช้ในเพลงฮิปฮอปบวกกับเครื่องดนตรีต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจาก Rhythm and Blues ที่มันมีแต่เครื่องแบบพวกดนตรีแจ๊สต่างๆก็มีแบบพวกซินธิไซส์เข้ามามีบีทมีดรัมบีทมีแบบเสียงอิเล็กโทรอ่ะเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะก็ทำให้สไตล์เนี้ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ในวงการฮิปฮอปค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างถ้าเกิดยกตัวอย่างเพลง R&B ที่ดังๆก็อย่างในวงการเพลงของฝั่งอเมริกาก็คือถ้าเกิดเป็นผู้ชายอ้ําให้3คนมีไอดอลเป็นดวงใจอยู่แล้วคือบรูโนมาร์ถูกไหมแล้วก็มีคริสบราวน์แล้วก็เนโยในอัลบั้มเขาอะไรแหละอัลบั้มคือใช้เพลง R&B ทั้งนั้นใช้สไตล์ R&B ในการถ่ายทอดเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีแอคชั่นในความคิดของอ้ํานะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงบ้าง
เกี่ยวกับการเต้นหรือว่ารีแอคชั่นของคลิปนี้ครับคอมเมนต์มาบอกอ้ําได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการเต้นในคลิปนี้หรือคลิปอื่นก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับ Step Up แล้วก็ Lavender Channel ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ City, brand new Benz, never ask how she get it.